ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันหยุดทั้งทีทมัวแต่นอนกดมือถืออยู่ที่บ้านเฉยๆนานาว่ามันอาจจะดูน่าเบื่อไปหน่อยนะลองชวนเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวออกมาหาของอร่อยๆกินในบรรยากาศดีๆกันดีกว่าค่ะอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นานาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยอารีค่ะที่ซอยอารีมีคาเฟ่ขนมไทยเปิดใหม่ที่เป็นที่พูดถึงมากๆเลยในโซเชียลและตอนนี้เราอยู่ที่ทองย้อยคาเฟ่ค่ะบรรยากาศภายในร้านโดดเด่นด้วยซุ้มกำแพงดอกไม้สีสันสดใสที่เจ้าของร้านได้แรงบันดาลใจมาจากเม็กซิโกและเกาะมาดากัสกาค่ะกลายเป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิตที่ชาวโซเชียลต้องมารัวชัตเตอร์กันเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาที่ทองย้อยคาเฟ่จะต้องร้องว้าวนะด้วยการตกแต่งที่สวยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยขนมหน้าตาดีมากจ้ะเขาบอกว่าน้ำเย็นของเขาเนี่ย2เมนูนี้คือขายดีสุดๆตัวนี้เป็นทองครามกับตัวนี้เป็นทองชมพูแรงบันดาลใจของชื่อเมนูมาจากชื่อสีที่ใช้เรียกของคนไทยทองชมพูหลายร้านทำเมนูเนี้ยคล้ายๆกันคือทองชมพูเนี่ยอาจจะไม่ได้ชื่อทองชมพูแต่คือลิ้นจี่กุหลาบก็จะเน้นเป็นลิ้นจี่มากหน่อยแต่ร้านนี้จะเป็นลิ้นจี่กับกุหลาบในปริมาณที่เท่ากันแล้วว่าทานแล้วสดชื่นดีค่ะทองครามอันชันกับโซดาอันนี้เดาเองนะเดี๋ยวขอชิมก่อนเราว่าถ้าคนไม่ชอบทานหวานเหมือนเราจะชอบทองครามเพราะว่ามันคือโซดาซาแบบร้อนๆเดินเข้ามาสดชื่นมากอันนี้ผ่านเข้ามาทานน้ำจนสดชื่นแล้วมาเริ่มที่ขนมไทยตัวแรกก่อนดีกว่าเขาบอกว่าเซตนี้เป็นเซตขนมไทยของเขาในนี้วันนี้ที่นานามาทานมีขนมเปียกปูนนะคะขนมต้มขนมต้มข้อสีสวยเชียวลูกชุบค่ะตะโก้และข้าวเหนียวนากุ้งสังเกตว่าขนมไทยของเขาทุกตัวเลยที่เสิร์ฟส่วนมากจะแปะทองมาด้วยเป็นทองคำเปลวนอกเหนือจากการแปะทองคำเปลวแล้วเนี่ยนะภาชนะทุกจานเป็นทองเหลืองอร่อยเนื้อนุ่มแล้วก็มะพร้าวอ่อนหอมมีรสเค็มนิดๆในร้านทองย้อยคาเฟ่เนี่ยหลักๆจะเป็นพายขนมไทยวันนี้ที่เอามาทานด้วยกันเนี่ยจะมีพายทับทิมกรอบพายบัวลอยแล้วก็มีคนที่ไม่ชอบทานขนมไทยก็จะมีพายเสาวรสเป็นฝรั่งนิดนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มจากของเปรี้ยวๆก่อนเจ้าของร้านเขาบอกค่ะว่าเขาเป็นคนชอบทานขนมไทยแล้วก็รู้สึกว่าขนมไทยอร่อยซึ่งเราเห็นด้วยพายเสาวรสที่ฝรั่งเนี่ยเขาก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็อร่อยมากข้างบนเปรี้ยวแบบเสาวรสเปรี้ยวจี๊ดแต่ข้างล่างเป็นครีมชีสกับพายเข้ากันได้ดีมากเลยค่ะตัวต่อไปเขาบอกว่าถ้าชอบทานบัวลอยไข่หวานพายบัวลอยของเขาอร่อยเหมือนคุณทานบัวลอยไข่หวานเลยนี่มันคือเนื้อบัวลอยจริงๆนี่เป็นบัวลอยเผือกหอยคำมันเป็นความว้าวจริงๆเพราะว่าเหมือนเรากินบัวลอยไข่หวานอยู่แต่เป็นบัวลอยไข่หวานแช่ตู้เย็นแล้วข้างล่างก็มีบิสกิตเค็มนิดๆคือความเค็มของบิสกิตมันทำให้รสบัวลอยไข่หวานอร่อยยิ่งขึ้นน่ะพายทับทิมกรอบรสชาติพายตัวนี้จะไม่เข้มข้นเท่าบัวลอยเพราะฉะนั้นคนที่ชอบทานขนมไทยแบบกะทิไม่หนักแต่เราว่าพายกะทิกรอบจะเพลินกว่าส่วนคนที่ชอบทานขนมไทยแบบแน่นๆเน้นๆแนะนำ
พายบัวลอยค่ะเราชอบแบบนี้ความสุขของเด็กอ้วนแบบเรานอกเหนือจากพาย3ตัวที่นานาแนะนำแล้วที่ร้านยังมีขนมไทยอีกเยอะมากเช่นตะโก้จัมโบ้วันนี้ที่เขาเอามาให้ก็จะมีทั้งทับทิมกรอบแล้วก็สาคูซึ่งสีสันสวยงามมากอันนี้ต้องยอมรับเลยขนมชั้นก็สวยและนี่เขาบอกขนมตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่เจ้าของร้านบอกเองว่าอร่อยเขาบอกว่ามันคือคุกกี้งาขี้ม่อนเมื่อกี้เราดมเราได้กลิ่นควันเทียนแล้วก็ดูจากทรงแล้วเนี่ยคล้ายๆขนมขิงยังไงก็ลองมาทานดูค่ะขนมไทยเนี่ยจะมีรสหวานเป็นรสนำหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยทานเสร็จแล้วจะรู้สึกอยากได้น้ำร้อนๆเจ้าของร้านเลยบอกว่ามีชาตัวนึงเป็นชาสมุนไพรแนะนำค่ะเป็นชาอัญชันกับตะไคร้สีสันสวยงามค่ะสดชื่นแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าของที่ทานเข้าไปไม่เลี่ยนกลับออกไปกินอย่างอื่นได้อีกสำหรับร้านทองย้อยตั้งอยู่ที่ปากซอยอารีสัมพันธ์ซอย7ใกล้กับกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนานาแชร์พิกัดให้แล้วสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะคะการทำอาหารและขนมเนี่ยนะคะนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังต้องพิถีพิถันเรื่องการตกแต่งอาหารด้วยแน่นอนค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยเมนูที่เตรียมมาวันนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใครก็ตามที่ชอบรับประทานข้าวเหนียวข้าวเหนียวโรลแฟนซีช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนวันนี้จะชวนสายหวานปั้นความสนุกใส่หม้อและเติมด้วยความหวานลงไปให้ทุกคนได้ติดใจรสชาติของขนมบัวลอยช็อกโกแลตนมสดไข่หวานที่เราจะนำมาฝากกันนะครับเริ่มจากการทำแป้งบัวลอยช็อกโกแลตนมสดกันก่อนนะครับใส่แป้งข้าวเหนียวและนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนเพื่อเพิ่มความหอมมันให้กับแป้งบัวลอยนวดผสมจนกระทั่งแป้งจับกันเป็นก้อนเนียนจากนั้นแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันก้อนละ50กรัมส่วนที่1ให้นวดผสมกับสีชมพูส่วนที่2นวดผสมกับสีเขียวและส่วนที่3ไม่ต้องผสมสีนะครับจากนั้นแบ่งเป็นก้อนนะครับออกเป็น10ส่วนปั้นเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกใส่ไส้ช็อกโกแลตชิพหุ้มแป้งให้มิดปั้นเป็นก้อนกลมอีกครั้งทำเหมือนกันทุกสีเตรียมไว้ต่อมาใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟต้มจนเดือดนำบัวลอยที่ปั้นไว้ต้มจนสุกลอยขึ้นมาแล้วตักขึ้นแช่น้ำเย็นพักไว้ครับแล้วเราก็มาทำน้ำบัวลอยกันต่อนะครับเทครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสเพื่อช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับน้ำบัวลอยและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนตามด้วยน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดก็ปิดไฟได้เลยนะครับสุดท้ายใส่บัวลอยต้มสุกลงภาชนะเสิร์ฟตักส่วนผสมนมราดบนบัวลอยรับประทานคู่กับไข่หวานสักใบอุ้ยเข้ากันดีจริงๆนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับ